ทรัพย์นะคะเขาเรียกว่าขายขายหลักทรัพย์ใช่ไหมคะให้เช่าให้เช่าให้เช่าหลักทรัพย์สำหรับประกันตัวสำหรับประกันตัวนะคะเห็นแล้วก็เป็นที่อเนกอนาถคุณไม่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีราคาสูงนะคะก็แล้วแต่คดีที่ถูกกล่าวหาไปนะแต่จริงๆแล้วทุกคนนั้นก็ตามกฎหมายไม่จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆเลยนะคะก็สามารถที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคือตรงนี้เลยทำให้ผมนึกถึงการจัดงานปริญญาหน้าศาลของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ต้องเรียกว่าเป็นปัญญาชนอินทรีย์ก็คือปัญญาชนที่มีชนชั้นเป็นชนชั้นชาวนาก็คืออาจารย์ธงชัยคงคาไลที่ท่านได้พูดไว้ว่าเศรษฐศาสตร์สองสูงที่คุณธนินทร์เจรวนนท์เคยเสนอไว้เนี่ยมันไม่เพียงพอก็คือค่าพืชผลคือราคาพืชผลการเกษตรและข้าวราคาสูงอันนี้คือสูงที่หนึ่งแล้วสูงที่สองก็คือว่าค่าแรงงานและค่าจ้างของเจ้าพนักงานหรือว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยจะต้องสูงตามด้วยไม่พอท่านพูดถึงทุนชุมชนต้องสูงด้วยอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฮะก็คืออย่างเช่นเรื่องการประกันตัวถ้าเกิดในสังคมนั้นมีทุนชุมชนให้ประชาชนกู้ยืมได้โดยง่าย มันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวแม้ว่าโดยหลักมนุษยสิทธิมนุษยชนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์มากมายขนาดนี้แต่ถ้าศาลกำหนดไว้เท่านี้มันจะทำให้โอกาสที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเอามาผ่อนคลายความลำบากยากแค้นในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นเป็นไปได้ง่ายอันนี้ก็พูดถึงเศรษฐศาสตร์สามสูงที่ชาวนาที่ถือว่าเป็นปัญญาชนอินทรีย์อย่างอาจารย์ธงชัยคงคลายได้เสนอไว้คือถ้าคือคนยากคนจนคือไม่หนึ่งถ้ามีความติดขัดข้องอะไรฉุกเฉินขึ้นมาในชีวิตมันไม่มีทางไปไม่มีทางออกจนตรอกจริงๆนะคะแล้วก็โอกาสที่จะต้องไปเผชิญกับความทุกข์เดือดร้อนที่เรียกว่าชะตากรรมสุ่มเสี่ยงมากมีตลอดเวลาไงครับก็คือทำมาหากินปกติเนี่ยก็ยังเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครับก็คือปัญหาคือว่าชาวไร่ชาวนาแล้วคนชั้นล่างเนี่ยไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จ้างอิงว่าสมมุติว่าตำรวจจะจับเนี่ยก็แบบเผชิญหน้าด้วยศักดิ์ศรีของประชาชนของศักดิ์ศรีราษฎรเพียวๆไม่สามารถบอกว่าเป็นน้องผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นคนนี้หรือเป็นญาติหรือว่าดูบัตรประชาชนแล้วนามสกุลไม่สำคัญไม่อยู่ในกระแสสื่อเพราะนั้นก็จะโดนปรับตัวโดยอะไรตามระเบียบค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะกรณีของท่านนี้เนี่ยเหยื่อ112รายล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากคุณนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่คุณท่านนี้เนี่ยนะคะท่านมีอาชีพรับจ้างเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษนะคะในปี2552เนี่ยท่านได้ถูกใครรู้ไหมฮะเป็นผู้ฟ้องใครครับพี่ชายพี่ชายตัวเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในปี2553อ่ะโอ้อันนี้จันหวานขอแทรกนิดนึงค่ะกลายเป็นว่าปัญหาของเรื่องมาตรา112ที่เราเคยเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่มาหักล้างต่อสู้กันทางการเมืองทำลายกันทางการเมืองตอนนี้มันได้เป็นประเด็นข้อขัดแย้งที่ลุกลามเข้าไปสู่โครงสร้างเล็กที่สุดในสังคมแล้วคือโครงสร้างครอบครัวโอ้นี่เป็นปัญหามากทำให้สังคมมีการปะทะและแตกแยกกันแล้วมันข้ามกระโดดข้ามขั้นไหมเพราะว่าจริงๆมันน่าจะแบบว่าโอเคในชุมชนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรแต่ไม่ใช่นะนี่มันลงเข้าไปในครอบครัวนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าพี่น้องกันเองเนี่ยยังสามารถจะอำนาจกันขนาดนี้ได้เนี่ยนะคะคืออะไรแล้วนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันคือตอนนี้มันยิ่งยืนยันว่ามาตรา112เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับทำลายล้างกันทำลายล้างใช่ไหมซึ่งถือว่าเนี่ยมันเกิดเขาโฮมดีไซน์นะหรือความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังคิดถึงญาติท่านอื่นๆล่ะที่อยู่ในครอบครัวมันกระเทือนมากๆอันนี้พูดตรงๆว่าแม้แต่ประสบการณ์ไม่ทราบคุณไม่หนึ่งเคยเจอหรือเปล่าแต่ว่าดิฉันเองที่มาเรียกร้องเรื่องของการแก้กฎหมาย112เองเนี่ยนะคะทางญาติที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์นะคะเข้ามาแล้วก็เขาหวาดกลัวมากกลัวว่านามสกุลเดียวกันแล้วเขาจะโดนตีความไปด้วยว่าสับสนถูกต้องนะตอนนี้ไม่มีใครอยากจะแบบว่าไปเกี่ยวโยงเป็นญาติเราแล้วเพราะว่าเราไปเรียกร้องแก้กฎหมายนะคะก็อันนี้มันไม่เป็นธรรมอย่างมากๆคือเหตุการณ์นั้นนะคะก็คือพี่ชายของท่านนี้เนี่ยได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกล่าวหาว่าเหยื่อ112ท่านนี้เนี่ยนะคะได้ใช้คำพูดบางอย่างค่อนข้างรุนแรงนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีคำพูดให้เห็นหรอกค่ะแต่ก็เอาเป็นว่าขณะคำพูดนั้นนะคะถูกกล่าวหานะคะว่า
ได้ใช้คำพูดบางอย่างนะคะขณะดูภาพข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่บนรถเข็นนี่ค่ะนะคะแล้วก็นะคะนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีแผ่นซีดีนะคะมีแผ่นซีดีแล้วก็มีคำเขียนอยู่บนซีดีโดยที่พี่ชายเนี่ยก็ไปฟ้องตำรวจนะคะไปแจ้งตำรวจว่าข้อความนั้นน่ะเป็นน้องชายเนี่ยเป็นผู้เขียนนะคะก็มีข้อความบางอย่างอยู่บนซีดีนะคะซีดีอะไรก็ไม่ทราบแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นลับนะคะข้อความทุกอย่างนะคะเราไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้เลยสังคมไม่มีโอกาสเรียนรู้เลยค่ะผลิตซ้ำไม่ได้แล้วก็คนที่มีศักยภาพอย่างอาจารย์หวานที่ได้เป็นด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์เนี่ยก็เหมือนกับจะมาช่วยแก้ไขอะไรตรงนี้ก็ไม่ได้ก็เหมือนกับจะถอดบทเรียนว่าถ้าคำเหล่านี้มีปัญหาก็อยากจะให้ราชบัณฑิตหรือหน่วยงานอะไรสักหน่วยงานหนึ่งก็ทำมาเป็นเล่มเลยว่าคำเหล่านี้ เราไม่พูดกันนะหรือว่าเป็นเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประชาชนไทยไปเลยว่าเรามีคำต้องห้ามที่เราไม่ควรที่จะพูดถึงหนึ่งเล่มครับอันนี้พูดถึงก็มันเป็นความน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจริงๆเราคิดว่าสังคมเนี่ยเริ่มเรียนรู้หลังจากที่มีการรณรงค์แก้กฎหมายโดยคณะรณรงค์แก้ไขกฎหมายมาตรา112นะคะก็คือครก .112 ได้ยื่นร่างนะคะแก้กฎหมาย112เนี่ยเข้าสู่สภานะคะรื่นให้กับทางประธานทางวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้มันเข้าสู่วาระในการพิจารณายื่นพร้อมกับรายชื่อของประชาชนผู้สนับสนุนให้แก้หลายหมื่นชื่อนะคะตามกฎหมายด้วยแล้วก็มากกว่านั้นด้วยนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆสังคมน่าจะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็หลายๆเสียงนะคุณไม่หนึ่งแม้แต่กลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรที่จะพูดประเด็นนี้เนี่ยมีการสารเสวนาพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างเปิดเผยนะคะแล้วก็อย่างใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยนะคะไม่ใช่ใช้อารมณ์มาพูดมาใส่กันอะไรต่างๆแต่ว่าเนี่ยการกระทำการสารเสวนาก็ตามกันถกเถียงกันในเรื่องประเด็นของมาตรา112ก็ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้วในล่าสุดก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้แล้วเพราะว่าสาเหตุที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามาตรา112เนี่ยสร้างความหวาดกลัวขึ้นในสังคมทำให้ทุกคนต้องการที่จะถอยห่างจนไม่ต้องการที่จะเข้าไปลงไปในเนื้อหาว่าปัญหาแต่ละกรณีมันเกิดจากอะไรครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าแหมเราก็พูดอย่างนี้ทุกทีอยากให้เป็นรายสุดท้ายแล้วคุณไม่ถึงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ยังติดตันอยู่นะคะกับกรณี112นะคะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณไม่หนึ่งพูดถึงบทเรียนที่สังคมถ้าหากว่าเราได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยขณะนี้เนี่ยการพิจารณาคดีต้องเป็นไปโดยลับนะคะตามที่ศาลท่านนะคะใช้แนวปฏิบัตินี้มานะแล้วก็มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความว่าการพิจารณาคดีโดยลับเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อ่ะนะคะก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตีความลงมาแล้วเราก็ไม่ได้ผิดความคาดหวังอะไรก็คือบอกว่าการพิจารณาคดีโดยลับนะคะเป็นความชอบแล้วนะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็ได้มีผลต่อคดีของคุณดาตอปิโดนั่นเองนะคะเพราะว่าได้ทางได้พยายามยื่นไปที่ได้ยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมค่ะศาลอุทธรณ์นี่แหละยื่นเองเลยนะคะงงนะคะก็ปรากฏว่าก็ไม่ขัดศาลรัฐธรรมนูญบอกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะแต่ว่าข้อเสนอของท่านนี้ค่ะคุณไม่หนึ่งนะคะก็คือคุณสุชาตินาคบางไทรนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังนะคะในกรณี112มานะคะท่านหลังจากที่ท่านได้พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ได้มาพูดประเด็นนี้มากเลยว่าจะไปยื่นใช่ไหมวันนั้นนะคะที่เราร่วมในวงเสวนาด้วยกันนะคะบอกว่าจะไปยื่นกับให้กับทางหลายๆฝ่ายนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการอะไรนะระบุออกมาเลยนะคะว่าคำใดบ้างไม่สมควรที่จะพูดนะคะเพื่อที่จะมีประชาชนมีความชัดเจนนะคะก็จะได้รวบรวมกันเป็นหนังสือเป็นเล่มเป็นอะไรแล้วก็ท่านนี้นะคะก็คือคุณสุชาตินาคบางไทรนะคะอดีตนักโทษ112ของเราเนี่ยนะคะขณะนี้ก็ได้พ้นโทษออกมาแล้วท่านก็จะจัดนะคะคอนเสิร์ตไม่ใช่ค่ะจัดอะไรนะคะทอล์คโชว์เดี่ยวโทรโข่งทอล์คโชว์นะคะชื่อว่างานเดี่ยวโทรโข่งนะคะชื่อตอนแอ
ชื่อตอนแสดงว่าจะมีหลายตอนแน่เลยนะตอนฝ่ายค้านก็ไม่ต้องการฝ่ายรัฐบาลก็สับสนขอเป็นคนไทยด้วยตัวเองสักชาติได้ไหมวะ มีวะลงท้ายด้วยนะคะแล้วก็จองบัตรนะคะวันนี้ก็จะเป็นงานที่จะจัดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงที่ห้องราชาโรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะบัตรเนี่ยนะคะมีหลายราคานะคะก็กลางๆนั้นก็คือราคา300บาทนะคะส่วนบัตร VIP นะคะราคา 2,000 นะอันนี้ก็สูงหน่อยแต่ว่าต้องมองเป็นเรื่องของการบริจาคเพื่อให้เป็นทุนตั้งต้นให้คุณสุชาติเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่อๆไปตอนนี้ก็ทำกิจกรรมเยอะมากเลยนะก็เรียกว่าออกเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนักโทษการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวโทรโข่งนี้นะคะสามารถจองบัตรทางอีเมลนะคะโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยพันทิพย์พลาซ่านะคะชื่อบัญชีวราวุฒิฐานังกรนะคะเลขที่บัญชีนะคะ087-001-0782นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านโอนแล้วนะคะช่วยกรุณาแจ้งที่อยู่หลักฐานการโอนมาที่สุชาตินะคะ @saturdayvoice.net นะคะSUCHART@sign นะคะแล้วก็ Saturday Voice นะ SATURDAYVOICE.NET นะคะอันนี้ก็เป็นเดี่ยวโทรโข่งวันที่3พฤศจิกายนวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่ห้องราชาสุชาติเป็นแกนนำกลุ่มคนวันเสาร์โอ้ใช่ๆนะคะกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการนะคะก็เป็นคนที่พูดคุยสนุกสนานมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามเชิญชวนนะคะให้พวกเราไปร่วมกันสนับสนุนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ112นะคะที่จริงเราก็อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ออกมาโดยเร็วแล้วก็ประเทศนี้จะต้องทบทวนกันอย่างจริงจังคุณแม่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับกฎหมายมาตรานี้นะคะค่ะตอนนี้เราพักสักครู่นะคะคุณแม่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานรำลึกนวมทองไพรวันนะคะในโอกาสวันที่31ตุลาที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ